อันนี้คือวิธีการปรุงก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็เต็มหม้อแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้คือน้ำสต๊อกนะคะที่ต้มไปแล้วก็คือน้ำเปล่ากับกระดูกหมูธรรมดานะคะนี่ค่ะแล้วก็เคี่ยวใส่กระดูกเยอะๆค่ะจะได้หวานหวานค่ะใส่กระดูกขาตั้งเยอะๆน้ำมันจะหวานกลมกล่อมน้ำตกน้ำใสใส่เครื่องแบบนี้แล้วอันนี้รับรองถ้าขายที่ไหนคนติดที่นั่นทำมาเป็น 10-20 ปีแล้วเดี๋ยวก็มีคนกินเยอะคอยดูใส่เครื่องอันนี้ก็คือขาสดใส่ไปนี้ก็คือช่องละห่อต้มจืดนะเองก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นหมูหมักก็ใส่แบบเดียวกันใส่เครื่องแบบเดียวกันข้างละห่อหม้อใหญ่ๆแบบนี้ซอสต้องเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซอสภูเขาเป็นอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมใส่ประมาณกล่อมหอมใส่ประมาณ1ขวดจะใส่ข้างละครึ่งขวดหม้ออันนี้ประมาณ200ชามอ๋อ200ชาม200ชามจะตั้งโรงทานหรือไปงานหรือจะขายที่ร้านขายทั่วไปก็คือกะปริมาณเนี่ยคือเท่านี้เลยต่อช่องอันนี้คือรสดีนะคะผงปรุงรสรสเราจะเลี้ยงเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะเราก็ใช้ผงปรุงรสรสหมูแล้วถ้าเกิดใช้หม้อเล็กก็ลดไปตามปริมาณน้ำปลาเกลือไม่ต้องใส่เพราะว่ารสดีซอสจะพอดีหมดอันนี้คือน้ำตาลกรวดคือน้ำตาลกรวดไม่ต้องใส่มากเพราะว่าบางคนไม่กินหวานแล้วจะเสียรสชาติคนถ้าไม่กินหวานทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวเราหวานเขาจะไม่กินเลยจะเสียรสไปทันทีขอให้แค่กลมกล่อมแล้วถ้าเขาชอบหวานให้เขาเติมน้ำตาลข้างนอกให้เขาเติมน้ำตาลข้างนอกถ้าเราทำหวานทุกคนไม่กินหวานก็จะไม่กินเลยจะเบื่อก๋วยเตี๋ยวเราไปเลยแต่ว่ารสชาติคือต้องกลมกล่อมกระดูกหมูน้ำซุปต้องเยอะทำอย่างนี้กี่คนก็ได้รสเดียวกันหมดถ้าเราไปตักทีละน้อยตักทีนิดๆอย่างนี้แล้วไปใส่ชามนึงแล้วไม่ทั่วไม่ถึงมากมั่งน้อยมั่งก๋วยเตี๋ยวจะไม่ได้รสเดียวกันอันนี้ถ้าทำอย่างนี้ชุบแค่นี้เวลาเราตักแล้วจะได้ก๋วยเตี๋ยวรสเดียวกันหมดเวลานั้นต้องชิมดูนะคือชิมดูว่ามันเข้มข้นหรือยังถ้ายังไม่เข้มข้นก็เติมนิดหน่อยถ้าจืดจัดอ่อนจัดรสอ่อนจัดก็เติมซอสลงไปเติมซอสลงไปอีกหน่อยคือให้เราชิมดูน้ำตาลกรวดอย่าใส่มากใส่มากแล้วหวานเราเคยไปกินคนไหนไม่กินหวานชุบเขาเบื่อแล้วเขาไม่ชอบหวานมันพาก๋วยเตี๋ยวเราเสียรสชาติแค่กลมกล่อมเอากลมกล่อมเฉยๆไม่ต้องตัดหวานแต่ถ้าเป็นหมูหมักลูกชิ้นก็ทำน้ำใสหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างไว้ใส่น้ำตกก็ได้เดี๋ยวเดือดมากๆน้ำก็จะใสแดงน่ากินไปขายงานฝั่งลูกนิมิตนะตักไม่ทันคนเข้าร้านให้เต็มถึงไหนก็ตามไปกินถามว่าก๋วยเตี๋ยวนี่อยู่ที่ไหนจะตามมากินถึงบ้านก็ลองทำสูตรนี้ดูเนาะ
รับรองถ้าค้าขายก็ร่ำรวยเลยรับรองไม่เสียรถอันนี้น้ำเขาก็จะใสเดี๋ยวจะใสเหลืองเนี่ยจะสวยจะน่ากินถ้าน้ำก็เดือดนานๆแล้วก็จะสวยเที่ยวสักพักนึงเนี่ยรสชาติเนี่ยอร่อยมากลองทำดูได้เลยลองทำดูแค่นี้เองไม่ได้มากเลยใครมาชุบลวกเส้นลวกเส้นคือหมูที่ลวกหมูหมักนะลวกก็เวลาเราลวกหมูหมักลวกทุกชิ้นเราลวกไปในน้ำช่องนี้เลยอันน้ำนี้ลวกเส้นก็คือตะหากอย่าเอาหมูอ่ะที่เราหมักกับไปลวกน้ำนี้เพราะว่ามันจะเสียรสไปคือน้ำซุปจากกระดูกจากหมูที่เราหมักไว้มันจะได้รสชาติจากในหม้อนี้อีกมันก็เลยจะหวานกลมกล่อมหวานน้ำซุปตรงนี้ให้ลวกลงไปในนี้เลยหมูที่เราหมักลูกชิ้นที่เราลวกก็ใส่ไปตรงนี้ก็คือน้ำตกน้ำใสก็อย่างเดียวกันให้ปรุงแบบนี้เลยอย่างเดียวกันแต่ว่าเพียงเราเวลานั้นเราก็เลือดเทใส่นี้แล้วเราก็ตักน้ำอย่างนี้ขยาวขยาวคือน้ำเดือดจัดแล้วเราก็นี่น้ำตกถ้าน้ำใสก็ตักได้เลยตักได้เลยอันนี้ทุกชามอร่อยหมดทุกชามลองดูได้วิธีกระเทียมเจียวก็ต้องเอากระเทียมเราไม่ใช่กระเทียมหัวใหญ่นะเป็นกระเทียมไทยเรานี่แหละแล้วต้องเจียวเองสีสันจะเป็นแบบนี้จะกรอบจะหอมแล้วจะไม่แข็งถ้าเกิดเอากระเทียมหัวใหญ่มาใส่น่ะมันจะแข็งมันไม่ใช่การประหยัดประกันอันนี้เราใส่น้อยได้แต่อร่อยแล้วมันจะหอมมากอันใหญ่อะหัวใหญ่จริงได้เยอะจริงถูกจริงแต่ว่ามันไม่หอมนี่คือเหลืองอย่างนี้แล้วไม่ให้ซื้อกระเทียมที่เป็นถุงข้าวเจียวแล้วมาคือน้ำมันมันไม่หอมเขาเอาน้ำมันไปทำอย่างอื่นแล้วเหลือแต่กากมามันก็เลยไม่หอมก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยรสชาติไม่ดีเราจะขายก๋วยเตี๋ยวเราต้องปั่นพริกเองหาพริกที่มันสวยๆแดงๆดีๆพริกแก้วที่แดงดีๆเอามาคั่วเองบดเองแล้วพอเราใส่ก๋วยเตี๋ยวไปแล้วพริกนี่จะหอมพาก๋วยเตี๋ยวอร่อยคืออันนี้พริกที่เราคั่วแล้วเราแบ่งมาผัดเป็นพริกเผาหยอดน้ำปลานิดรสดีหน่อยใส่ไปเราทำเองทั้งหมดแล้วจะหอมจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยดูเวลากินเราไม่ใส่ผักไม่คั่วเลยแม่หมูลูกชิ้นเบาลงมาหน่อยนะหมดแล้วตอนนี้